วันนี้เราขอเสนอเมนูไก่ทอดหาดใหญ่วิธีทำเทแป้งชุบทอดปรุงรสสูตรไก่ทอดหาดใหญ่ราโกกิลงในภาชนะใส่น้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำไก่ลงคลุกแป้งให้ทั่วแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงหรือหมักข้ามคืนไว้ในตู้เย็นนำไก่ลงทอดในน้ำมันร้อนด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองตักขึ้นเสด็จน้ำมันบนตะแกรงจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดหาดใหญ่